หนึ่งพันวัตต์เตรียมโปรเจกต์ภาพยนตร์โซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมทำรายการซุปตาพาพิสูจน์ทางช่องดังขึ้นแทนซุปตาเต็มตัวเรียกได้ว่าฮอตมากๆสำหรับอาจารย์หนึ่งพันวัตต์หลังจากที่ได้ออกซิงเกิลล่าสุดขึ้นโชว์ร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตการกุศลสงครามไม้สุดใจส่งให้ถึงแม่ล่าสุดควงศิลปินตัวเล็กน้องมินนัทธานิชาเจ้าของผลงานเพลงเด็กแล้วไงและน้องพีกฤตเมธที่กำลังจะปล่อยซิงเกิลปาร์ตี้อกหักพร้อมเผยโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่กำลังจะออกฉายเร็วๆนี้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กและขึ้นแท่นซุปตาเต็มตัวกับรายการใหม่ซุปตาพาพิสูจน์ทางช่องดังและเตรียมปล่อยซิงเกิลล่าสุดเพลงเพ้อในวันที่27สิงหาคมนี้นำบทเพลงตัวเองมาร้องในเวทีสงครามไมค์ครับผมการกุศลวันนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์วันนี้เตรียมมา2เพลงครับแต่เป็นเพลงออกแนวรักซึ้งแล้วก็เศร้านิดนึงกินใจหน่อยๆนะชื่อเพลงว่าเผลอและอีกเพลงนึงก็อีกนานแค่ไหนซึ่ง2เพลงนี้เราแต่งขึ้นมาครับก็เลยว่างานนี้ก็เลยมาร้องทั้ง2เพลงเลยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์เนี่ยอยู่ในวงการโฮโลแล้วก็อยากทำเพลงขึ้นถ้าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกบางทีเราอยากเอาอินเนอร์ความรู้สึกสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาแต่งเป็นเพลงใช่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แต่มันออกมาเป็นเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยากถ่ายเทหรือแบบว่าอยากเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับในเนื้อหาของเพลงตรงนี้แน่นอนว่าพอเริ่มทำเพลงเริ่มทำภาพยนตร์เห็นว่าตอนนี้ฮอตมากๆอาจารย์ตอนนี้มีรายการเป็นรายการนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะใช่ฮะเป็นรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปไหว้พระด้วยแล้วก็คือออกแนววัยรุ่นนะไม่ได้แบบว่าไหว้พระจ๋าหรือมูเตลูมากอะไรเงี้ยทางช่องใหญ่ครับผมฝากติดตามด้วยและอย่างนอกจากมีรายการแล้วก็ยังมีในเรื่องของภาพยนตร์ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับภาพยนตร์ตอนนี้ก็จะมีเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่กำลังจะฉายรู้สึกว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ใกล้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องตามตามมาแน่นอนว่าพออาจารย์ขึ้นท่านเป็นศิลปินแบบนี้ความฮอตก็มีหลายๆคนก็อยากเข้ามาอยู่ในสังกัดอาจารย์ใช่ไหมฮะยินดีครับยินดีครับทั้งสองคนแนะนำตัวครับแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะเด็กหญิงนัทธานิชาแก่นประกอบค่ะตอนนี้หนูมีผลงานอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากมี Coffee Melody ที่ช่อง3ค่ะแล้วก็มี MV เพลงเป็นของตัวเองชื่อว่าเด็กแล้วไงค่ะแล้วก็มี Bad Social ค่ะสนุกไหมคะได้ทำงานในวงการสนุกมากแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะก็อยู่กับในสังกัดของอาจารย์หนึ่งด้วยแล้วก็ซุ้มมาดามด้วยค่ะฝั่งนี้หนึ่งศิลปินของอาจารย์ครับสวัสดีครับผมพีกิตเมธนะครับอันนี้ก็จะมีผลงานเรื่อง Bad Social ที่ว่าแสดงกับน้องไมมีนแล้วก็เพลงที่กำลังทำแต่อันนี้อุปนิสัยเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นตัวร้ายฮะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างที่อาจารย์ปั้นตัวเองตอนนี้กลายเป็นศิลปินแต่ในเรื่องของโฮโลอาจารย์ก็ยังทำอยู่ถูกไหมครับทำอยู่ครับทำอยู่ครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่างครับแต่ก็คือว่าเราก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆในวงการบันเทิงครับตรงไหนที่เราสามารถทําได้คือ1เนี่ยมันมาจากความฝันด้วยในสิ่งที่เราอยากก้าวเข้ามาสู่จุดนี้นะครับแล้วก็มันเป็นความสุข2อันบวกกันมันก็เลยทําให้เราเดินมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทําผลงานไปต่อเรื่อยๆครับเห็นบอกว่าผลงานล่าสุดก็จะมีการไปทาบทามตัวท็อปในวงการบันเทิงที่จะมาร่วมงานใช่มั้ยครับมีครับขออุบไว้ก่อนยังไงแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันแต่ต้องบอกว่าท็อปจริงท็อปจริงฮะงานเยอะขนาดนี้อาจารย์แบ่งเวลายังไงคะโอ้โหการแบ่งเวลานี้ต้องบอกว่าพอถึงที่นอนทีไรก็คือหลับเลยสลบเลยนะฮะแบ่งเวลาได้ครับเพราะเราทำจนชินแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือว่าจะเป็นช่วงงานเรามีเขาเรียกอะไรดีเรามีตารางของเราเรามีการจัดระเบียบของเราอยู่ตลอดนะฮะแต่ขนาดนี้สายงานมาเยอะๆอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะอาจารย์ชอบครับ หลากหลายดีหลากหลายดีครับชอบนะฮะรู้สึกไม่เบื่อจะบอกว่าจากตัวท็อปจะมีหนุ่มๆมาจีบที่อยากจะมาร่วมงานว้ายตายแล้วข่าวล้วนไหลมีนะแต่ขออุบไว้ก่อนก็คือเป็นคนในวงการบันเทิงที่อยากจะมาร่วมงานกับอาจารย์มีทั้งคนนอกแล้วมีทั้งคนในก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอะไรใช่ครับใช่ครับก็อีกหลายโปรเจกต์นะฮะที่เราตั้งใจไว้ที่จะทำกับซุ้มมาดามด้วยแล้วก็หลาย
หลายๆที่ด้วยนะครับแต่ก็ตั้งใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีที่สุดนะฮะอาจารย์ฝากผลงานหรือว่าฝากช่องทางการติดตามหรือว่าถ้าใครอยากร่วมงานกับอาจารย์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ไหนอะไรยังไงถ้าอยากร่วมงานกับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ที่ทางซุ้มมาดามได้เลยครับ1ช่องทางนะครับแล้วก็ฝากผลงานของอาจารย์ตอนนี้ผลงานเพลงนะฮะเพิร์กกำลังจะออก MV ในวันที่27นี้โอ้โหนี่ MV เนี่ยเล่นเองเลยเล่นเป็นนางเอกเองเลยก็อย่างละเพลงใน MV อ่ะหล่อมากรู้สึกว่าฮอร์โมนตรงกันมาก แต่จะแซ่บขนาดไหนต้องไปติดตามนะใน MV ต้องบอกว่าสยิวกิ้วถ่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกวันนี้ยังคิดถึงการถ่าย MV อยู่เลยนะฮะความรู้สึกนั้นยังอยู่นะฮะแต่น่ารักเข้าไปดูมันเป็นผลงานที่อาจารย์อยากถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องของเนื้อหาของเพลงออกไปคืออยากให้ทุกคนได้อิงกันนะอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะครับผมถ้าฟีดแบ็กดีจะทำเพลงต่อแน่นอนครับทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะเนาะทำไหมทำ ทำครับช่องทางอีกรอบนึงแล้วค่ะอาจารย์ครับทางซุ้มมาดามนะครับ1ช่องทางแล้วก็ฝากผลงานเรื่องไอหลงไหนด้วยเนาะเราก็เล่นนะฮะแล้วก็ Coffee Melody ช่อง3นะครับแล้วก็ Social Network เป็นหนังที่ต้องบอกว่ามันสนุกมันเป็นเกี่ยวกับเกมล่าตายอ่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับแล้วก็พระเอกนี่สุดโหดมากในเรื่องนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทางโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะอู้เยอะจำไม่ได้นะเอาว่าเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันทุกช่องทางครับได้ครับครับอาจารย์ขอได้ดีเสิร์ฟก่อนนะครับ